ชื่อมะลิค่ะอายุ57มีมะลิมีปัญหาสุขภาพยังไงคะเป็นเข่าเสื่อมอยู่ประมาณ4ปีค่ะจะปวดแล้วมีอาการแป๊บๆ แล้วขึ้นลงบันไดนี่ลำบากมากเลยแล้วไปพบคุณหมอคุณหมอก็บอกว่าเป็นเข่าเสื่อมให้ถ้ามีโอกาสก็คือให้เราไปผ่าจนมาเจอกับคุณยายอบเชยคุณยายก็เลยแนะนำให้ทานตัวนี้ก็รู้สึกดีขึ้นค่ะก็ตอนนี้ขึ้นลงบันไดก็สะดวกกว่าแต่ก่อนแต่ก่อนมากๆเลยแต่มันก็ยังมีคือเราทำอาชีพแม่บ้านมันเราไม่ได้หยุดพักผ่อนมันก็เลยยังมีอาการปวดบ้างเป็นบางครั้งแต่ก็ดีขึ้นดีขึ้นกว่าแต่ก่อนไม่ค่อยได้ทานยาแก้ปวดเลยเดี๋ยวนี้เพราะแต่ก่อนนี่ต้องทานอยู่ประจำยาแก้ปวดแล้วทานแก้ปวดมานานแค่ไหนโอ้ก็ตั้งแต่เป็นเลยตั้งกับ4ปีแล้วก็มันมีคนที่เขาแนะนำให้เรากินมาหลายตัวมากเห็ดลิ้นจืดนี่ก็เคยกินแต่เป็นชนิดแคปซูลที่ไม่ใช่ยี่ห้อนี้นะเป็นเขาแนะนำให้เรากินมันไม่ได้ผลอะไรเลยก็ไม่มีอาการดีขึ้นก็ยังคงต้องกินยาแก้ปวดอยู่ยายเลยแนะนำให้ทานตัวนี้ก็ดีขึ้นนะกินทิศกินติดต่อกันเลยอะอยู่1 เดือนกินหนึ่งเดือนแบบวันละขวดวันละขวดเลยพอตื่นขึ้นมาก็กินเลยกินก่อนอย่างอื่นเลยก็ดีขึ้นแต่ถ้าวันไหนที่เรารู้สึกปวดก็จะกินติดกันกินแบบกินแทนยาแก้ปวดก็แทบจะไม่ได้กินเลยตอนนี้ไม่ได้กินแล้วแต่เป็นบางครั้งที่เหมือนเราไปเดินผิดท่าแล้วมันจะรู้สึกแป๊บขึ้นมาก็ตอนนั้นเราก็เลยต้องกินยาแก้ปวดแต่ถ้าปกติจะไม่ได้กินเลยพอรู้สึกปวดเราก็จะกินตัวนี้เข้าไปเหมือนกับว่าเรากินทุกวันตอนที่ปวดแล้วมันก็จะเริ่มรู้สึกดีแต่ไม่ได้ดีเลยตอนที่กินแต่ค่อยๆดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นมาเรื่อยๆแล้วถ้าพอเราดีขึ้นเราก็จะกินแบบวันเว้นวันแต่ช่วง1 เดือนแรกกินทุกวันเลยที่คุณยายแนะนำไปตอนนั้นจะกินทุกวันเลยเราไม่ได้หยุดพักผ่อนเรายังคงวิ่งขึ้นวิ่งลงบันไดวันละเป็น10 เที่ยวอะจากที่เราขึ้นบันไดสะพานลอยพอตอนเช้าเราต้องขึ้นรถข้ามไปข้ามมาขึ้นมาทำงานแล้วก็ยังมาบ้านโน้นบ้านนี้เพราะวันหนึ่งก็ทำงาน2 บ้านบ้าง3 บ้านบ้างก็เลยขึ้นไอ้บันไดเนี่ยเป็นวันละ10 เที่ยวแต่ก่อนบางทีเราขึ้นบันไดต้องโหนขึ้นเลยแต่ทุกวันนี้ก้าวแบบปกติได้คุณพี่กินมากี่เดือนนะคะนี่น่าจะเข้าเดือนที่3แล้วนะเพราะเดือนแรกที่คุณยายแนะนำนี่เรากินติดต่อกันเลย1 เดือนกินทุกวันเลยแล้วมาพอเราดีขึ้นแล้วก็มาวันเว้นวันแต่เมื่อตอนเรารู้สึกปวดเราก็จะกินติดกันก็ทีแรกก็เหมือนคุณยายเล่าก็ไม่เชื่อตอนนั้นมันไม่รู้สึกอะไรเลยไงแล้วคุณยายเนี่ยเป็นคนพยายามให้กินก็เลยพอกินแล้วก็รู้สึกสึกดีขึ้นมาเราก็เลยกินมาเรื่อยๆทุกวันนี้ก็ยังกินอยู่เพียงแต่เราไม่ได้กินทุกวันเพราะมันดีขึ้นแล้วดีขึ้นโอเคถ้านั่งแบบฉันไม่ได้แล้วจะทำงานได้เพราะไปสวนแล้วฉันก็ขัดตายฉันนั่งยองไม่ได้ก็เอาถุงปุ๋ยวางมีลูกก็นั่งวันก็มากินดายย่าไปแล้วก็มีลูกก็เอาดายย่านาวางไปดายย่าเป็นสวนแต่ว่าดายย่าต้องไปถอนย่าใช้มีดดายย่าแล้วก็บ้านฉันนั้นเป็นร่องเป็นต้นเหมือนสวนอะไร